หลังจากที่ดราม่าพุตุ๋ยคนก็ถามว่าแล้วทำไมพี่ชมเนี่ยหนึ่งในแก๊งน้ำแข็งใสไม่มางานศพแต่เล่าอย่างนี้ก่อนคือพี่ชมเนี่ยนะฮะประเด็นแรกถามว่าสนิทกับโมไหมแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนพี่ชมกับโมเนี่ยโอเคเขาอยู่ในแก๊งเดียวกันเขาไปเขากินเที่ยวด้วยกันค่ะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่แล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตแต่ถ้าถามว่าพี่ชมเนี่ยได้มาร่วมงานโมไหมต้องบอกก่อนคุณผู้ชมค่ะว่าพี่ชมเนี่ยตั้งท้องแล้วการที่ตั้งท้องเนี่ยพี่ชมจะคลอดน่าจะเดือนนี้ด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยการไปงานศพเนี่ยก็อาจจะไม่ปลอดภัยในเรื่องของโควิดด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งอันนี้คนไม่รู้พี่ชมแกไม่มาด้วยตัวเองก็จริงแต่พี่หวานเจี๊ยบมานะและแกก็ส่งคนมาช่วยงานนะทั้ง3วันเลยใช่ป่ะถูกต้องดังนั้นใครที่ดราม่าแม่ชมเนี่ยอยากให้ไม่อยากให้ดราม่าอยากให้หยุดอยากให้จบเพราะว่าพี่ชมกับโมเนี่ยนะสายสัมพันธ์เนี่ยยังดีกันเสมอค่ะคืออนามีอยู่ครั้งหนึ่งคือตอนนั้นโมก็มีดราม่าเหมือนกันเจอพี่ชมบนเครื่องบินเก่งฝากเตือนเราบอกว่าเป็นห่วงโมนะแตงโมกับพี่ชมจะบอกว่าพี่ชมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ว่าเขาจะไปไกลแค่ไหนดังแค่ไหนแต่เขาก็มีความห่วงใยให้กับดารารุ่นน้องหรือคนที่เขาเคยรู้จักมาตลอดแม้กระทั่งตัวนาเองเนี่ยเมื่อก่อนไปทำข่าวเชื่อไหมประเด็นวันนั้นอะห้ามสัมภาษณ์เพราะว่าอีเวนต์นั้นนะเขาบอกว่าเขาจ้างแค่ไปโชว์ตัวไม่จ้างสัมภาษณ์แต่พี่ชมเดินมาบอกแอนนามาสัมภาษณ์นี่พูดเลยว่าอย่าโปรดอย่าเข้าใจฉันผิดพี่ชมคือคนหนึ่งที่แตงโมรักและหวังดีแล้วถึงเขาไม่ได้มางานน่ะแต่เขาก็มีความเป็นห่วงในการดูแลอย่างอื่นนะคะบางทีเราไม่เห็นไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้ทำหรือเขาไม่มีอันนี้ต้องบอกชาวเน็ตแบบนี้ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรจากสิ่งที่เราเห็นแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะคะต่อมาไปข่าวต่อเลยดีกว่าคุณผู้ชมวันนี้เร็วมากสีขาวใช่พี่ชมก็ฉันเล่าเธอฟังแล้วใช่ปะเรื่องฉันตอนตื่นมาตีห้าแล้วอีโมจิขึ้นมาเป็นสีขาวเสียมตาที่หน้าจอทีวีเหรอฉันดูข่าวอยู่ฉันยังงงเลยขึ้นมาได้ยังไงฉันดูข่าวอยู่แล้วก็งงอยู่เลยว่าขึ้นมาได้ยังไงแต่เรื่องหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่แอนนามันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความเชื่อที่ต้องบอกเลยนะมันไม่น่าเชื่อแต่มันก็เกิดขึ้นจริงขนาดเมื่อวานใช่ป่ะเมื่อวานถ่ายรูปกินหมูกระทะกับโมมีนาแล้วก็ฮิปโปแล้วก็เพื่อนๆอ่ะวนล้อมวงกันถ่ายรูปแล้วคนก็ไปจับสังเกตภาพนะว่ามีรูปนึงที่ลงไว้อ่ะเป็นรูปเหมือนคล้ายๆหน้าคนแต่ฉันก็ยังมองไม่ออกเพชรมันBye.